สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ่วมรถเล็กมีดับน้ำท่วมสูงบางนาตราดนิคมเวลโกรฝนถล่มหนักผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook FM 91แทฟริกโปรรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังหลายพื้นที่บนพื้นผิวจราจรทำให้รถที่สัญจรไปมาต้องลุยฝ่ากระแสน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะรถเล็กน้ำท่วมถึงกระโปรงหน้าทั้งนี้เผยคลิปบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรบางนาตราดกิโลเมตรที่36พร้อมแจ้งว่าเช้าวันที่10กันยายนนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรบางนาตราดกิโลเมตรที่36น้ำท่วมขังเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกทั้งคืนโดยยังได้เผยภาพที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรบางนาตราดกิโลเมตรที่36เช้านี้น้ำท่วมขังสูงหลังจากฝนตกทั้งคืนรถเล็กใช้การไม่ได้ต้องเดินลากจูงลุยน้ำท่วมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ